คนสมัยเนี้ชอบพูดกันว่าอุ้ยเธอคนเราอ่ะใจทมินหินชาติชอบตอนหลดตอแหลตดใต้น้ําซึ่งไอคนพูดเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะคนเราเพิ่งมาใจร้ายตอนนี้หรอจริงๆแล้วอ่ะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องตอนหลดตอแหลกันบ้างหรือเปล่าก็ทําให้เกิดไปค้นไงอ่าพอค้นมาก็เลยโอ้โหโอ้ไม่กอดจริงๆสมัยก่อนก็ตอแหล่อ่าแล้วเรื่องตอนแหลด้วยนะ ดังอลังการมากกว่าสมัยนี้ซะอีกอเพราะว่าเริ่มมาจากหญิงสาวชาวบ้านสามัญชาวแคนาดาอยู่ดีก็แวบขึ้นไปเป็นบอกว่าฉันนะ่ะเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่นิวยอร์กหลอกเงินคนเข้ามาเป็น10ล้าน20ล้าน u s ดอลลร์แล้วสมัยก่อนสมัยปี1800กว่า10ล้าน20ล้าน u s ดอลลร์ก็เท่ากับประมาณ5้า0นล้าน,นสมัยนี้เลย เรามาตามดูกันนี้ว่าชีเนี่ยมีความสามารถยังไงถึงได้เก่งกว่านาธานโอมานและสามารถที่จะตอหลดตอแหลนหลอกนายแบงค์คนที่มีความสามารถเยอะแยะจนชีสามารถกู้เงินนะับเป็นพันพันล้านบาทได้มาฟังกันเลยดีกว่าแต่อยากจะบอกว่าเรื่องของนางคนนี้ชื่อนางแคสซี่นะคือชีเปลี่ยนชื่อมาเยอะมากไง บางวันก็เป็นแคสซี่บางวันก็เป็นแอมเบรี่บางวันก็เป็นอลิซาเบธบางครั้งก็เป็นลิเดียบางครั้งก็เป็นมาลีดังนั้นเวลาอธิบายเนี่ยคนอธิบายจะพูดช้าๆละกันผูพ้พูดก็จะพูดช้าๆแล้วข้อเรดาด่าเหตุการณ์เพราะเชียก่อนเรื่องมาเยอะเหลือเกินอ่ะเรามาดูกันตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดเกิดกายดีกว่าว่าเชียเป็นใครยังไงกันแน่อ่าก็ นางแคสซี่เนี่ยนะก็เกิดในปี1857อุ้ยตั้ร้อยสองร้อกว่าปีที่ผ่านมาเกิดที่แคนาดาตอนที่ชีเด็กๆอยู่เนี่ยชยีก็เป็นหญิงสาวแบบชาวบ้านธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าชอบต่เแหลงแต่เด็กแล้วก็ชอบโกหกแล้วก็ฝันกลางวานันชอบฝันเฟื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะพี่สาวชีเนี่ยแต่งงานค่ะ แต่งงานกับผู้ชายแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่อเมริกาไปที่รัฐโอไฮโอเมืองคริปแลนด์พอนางแคสซี่รู้เรื่องปุ๊บก็เลยแบบว่าเอ๊ะฉันจะอยู่ที่แคนาดาทำไมละ่ะฉันก็ไม่มีอะไรกินเนาะก็ย้ายไปอยู่กับพี่สาวกับพี่เคยดีกว่าฉีก็ตีตั๋วเลยค่ะไปที่อเมริกาเลยอ่าซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศใหม่ใช่ไหมคนก็ชอบไปแบบสแสวงโชคกันสมัยนั้นดังนั้นชีแคสซี่ก็คิดก็คิดว่าแบบ เออฉันจะต้องไปนะฉันต้องไปหนึ่งในตองอูอะไรอย่างงี้อ่ะหลังจากที่เธอไปอยู่กับพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยชีก็เริ่มเรื่องตอแหลเรื่องที่หนึ่งทันทีเลยคราวนี้ชีก็มโนเาเองว่าชีเป็นไม้ฮะแล้วก็ชีผัวตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม้ผัวตายแล้วฉันนะไม่ชื่แคสซี่นะจริงๆฉันชื่อว่ามาดามลิเดียเดเวเร ชีก็มันโนขึ้นมาเลยกลายเป็นมาดามขึ้นมาเฉยเลยแล้วชีก็สร้างร้านค้าเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งแล้วชีก็ไปกู้เงินจากธนาคารมาอ,อทําร้านค้าไปทําร้านค้ามาแหมมันก็เงินไม่พอใช่เนาะมันก็ทํำยังไงดีล่ะก็เลยโอ๊ยฉันจะทํายังไงดีเนาะวิธีง่ายสุดก็จับผัวเลยรวยๆไงเออไปหาผู้ชายรวยๆไปจับเลยดีกว่า นี่เพื่งนจะรู้นะว่าการจับผู้ชายรวยๆเนี่ยมีมั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วค่ะเขาไม่ได้เพิ่งจะมีกันตอนนี้นะที่จะมาหาผัวรวยเนี่ยเขาหามั่งแต่ในอดีตแล้วอ่าเหยื่อลายแรกของเธอก็คือคุณหมอชื่อวอลเลซึ่่อยู่ในเมืองที่ฉี่ย้ายไปและในเมืองคริปแลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคุณหมอเห็นความดีของคนนี้ยังไงหรือดังนี้มันมารยาสาไทยอะไรนักหนาคุณหมอก็ตกลงแต่งงานแล้วก็ สาวบกสาบสานว่าจะรักกันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แต่างงานไปใช่ไหมชีก็เปลี่ยนชื่อไงตอนแรกเป็นมาดามลิเดียเดวเรใช่ไหมที่บอกว่าผัวตายอะนะก็เปลี่ยนเป็นมิสลิเดียสปริงสตีน คือนามสก,กุลสเปริงสตีนเนี่ยเป็นนามสก,กุลหนึ่งของคุณหมอวอลเลซที่ชีไปแต่งงานด้วยนั่นแหละชีก็เลยเปลี่ยนมาสเปริงสตีนเป็นเมสลิเดียสเปริงสตีนแล้วก็ย้ายไปอยู่กับคุณหมอเลยอ่าซึ่งตอนที่ชีแต่งงานกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะนะชีก็ได้ลงในหนังสือพิมพ์ด้วยอ่อาคราวนี้พอลงในหนังสือพิมพ์ไงพอลงในหนังสือพิมพ์ปุ๊บเนื่องจากว่าชีเนี่ยระหว่างที่ยังไม่แต่งงานงคุณหมอเนี่ย ชีก็ไปตอแหลคนอื่นไปยืมเงินชาวบ้านเขาต่างๆนานาไปกู้เงินกู้นั่นกู้นี่แล้วก็ไม่มีเงินไปใช้ใเขาคราวนี้พอชีแต่งงานกับคุณหมอแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์อีพวกเจ้านี้ทั้งหลายเห็นในประกาศใช่ไหมก็แบบว่าอุตายตายอินเนี่ยมันแต่งงานกับผัวรวยเนาะหมอรวยเราก็ต้องรีบไปทวงเงินกับคุณหมอเลยดีกว่าเจ้านี่ก็แห่กลูเข้าไปในบ้านเลยค่ะแล้วก็ไปทวงเงินกับคุณหมออีกคุณหมอก็แบบ เหมือนในะแบบพระเอกเมืองไทยอนะเนาะพระเอกหนังไทยเนาะคือผู้ชายทำมัรู้ชอบโง่เออต้องโดนผู้หญิงหลอกก็เพิ่งมารู้เพิ่งมาแบบปิ้งใส่ปิ้ง,งว่าอุ้ยตายละเมียชันเนี่ยจริงๆเป็นสแปมงกุฎยืมเงินคนๆก็นับล้านไม่มีตังค์คืนแต่งไปไม่ถึง20วันค่ะคุณหมอก็ขอ,อยาแต่คุณหมอก่อนอยาก็ดีนะยังอุตส่าห์แบบช่วยแบบใช้นี่ให้เออ,อันนี้ก็ยังดีอ่าสักพักหนึ่งชีก็ จบเรื่องนี้ไปนางลิเดียเนี่ยก็ตอแหลอีกเปลี่ยนชื่ออีกบอกว่าฉันไม่ชื่อลิเดียแล้วฉันเปลี่ยนเป็นมาดามมารีลาโลเซนี่ชื่ออันที่สมเลยเป็นชื่อมาดามมารีลาโลเซแล้วชีก็ไปหาผัวใหม่อ่ะมาแกปเดิมทีแล้วนะชอบหาแต่ผู้ชายเนี่ยจริงๆเลยเออ ชีก็ไปแต่งกับผู้ชายชื่อว่ามิสเตอร์จอห์นสกอตซซึ่งคนนี้แปลกเนาะคือไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นแค่แบบเกษตรกรธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเออคือชีลองเปลี่ยนไงคือแต่งกับผลรวยแล้วไม่เวิร์กเนาะก็เลยมาแต่งกับพวกแบบชาวบ้านบานนาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่งไปแต่งมาก็ย่าอีกอหลังจากที่ชียาเนี่ย ระหว่างที่แบบกำลังดาเนินเรื่องอยาบลาาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชีก็ไปยืมเงินชาวบ้านเขาไงก็ชาวบ้านเขาก็แจ้งจับชีชีก็ไปสั่งเตยในคุกสี่ปีค่ะ,อ,ะอันนี้ก็อยู่ในคุกไปเลยเพราะว่าคนเขาจับได้ได้ไงว่าชอบตอแหลแล้วเกินก็จงไปอยู่ในคุกซะห,หลังจากที่ออกมาจากคุกปุ๊บชีก็มาโนอีกอมาชื่อใหม่อีกเอาอีกละเป็นมิสซิสแคสซี่ฮูเวอร์ คราวนี้ชีก็หาผัวรวยเลยคราวนี้ซึ่งผู้ชายที่ชีจับได้คนใหม่เนี่ยเป็นพ่อไม้แล้วก็ร่ำรวยมากเลยแล้วก็เป็นคุณหมอชื่อด็อกเตอร์เลรอยชาดวิกเออซึ่งด็อกเตอร์เลรอยชาดวิกเนี่ยก็เพิ่งจะเสียเมียไปใช่ไหมอยู่ดีก็ไปคว้านางเนี่ยนางแคสซี่เนี่ยขึ้นมาเป็นเมียโดยที่แบบ พวกเพื่อนๆฝูงพวกคนอื่นคนอะไรอย่างแบบเงี้ยก็แบบเยกิโตหกกีตาก็ไม่รู้จักอยู่ดีก็คว้าดางนี้ขึ้นมาเลยโอ้หลังจากที่ชีแต่งงานกับหมอรวยใช่ไหมก็เราก็นึกว่ามันจะจบเนาะก็คิดว่าเออไหนๆเธอก็ได้แต่งงานกับหมอรวยแล้ะเธอก็จะหยุดความตลอดตอแหล่เรื่งนีส้สัทีแต่ไม่หยุดค่ะเออก็งงเหมือนกันเนาะว่าเออจริงๆน่าจะหยุดได้ก็ไม่หยุดก็ค,คนมันโลภไงในเมื่ออยาก อ่ามีเงินทองร้อยล้านก็อยากมีพันล้านพอมีพันล้านก็อยากมีหมื่นล้านคราวนี้ชีก็นั่งเป็นอ q ซสั่งเลยค่ะเอานิ้วชี้ใช่ไหมจิ้มไปที่ปากแตะน้ำลายเข้ามาแตะที่กระหม่อมแล้วก็หมุนสามรอบปิ้งขึ้นมาชีก็สร้างแผนขึ้นมาใหม่อันนี้แผนของชี่ยถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดเลยเพราะว่าชีเนี่ยคิดแผนที่จะไปบอกว่าตัวเองอะ่ะเป็นลูกบุญเป็นลูก ไม่ใช่ลูกบุญธรรมนะของเศรษฐีนิวยอร์กชื่อแอนดรู c a คาร์นกีอ่าเรามารู้เรามาคุยกันเรื่องแอนดรูคาร์นกี้กันว่าแอนดรูคาร์นกีเป็นใครเนี่ยคือแอนดรูคาร์นกีเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่อยู่ในนิวยอร์กซึ่งแบบล่ำรวยมหามหาศาลแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของทุกๆคนคือมีมีชื่อเสียงในวงสังคมแล้วก็ยังชอบบริจาคอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าคราวนี้นางแคสซียคิดว่า จะสร้างสตอรี่ยังไงนะเพื่อที่จะสามารถที่จะแบบเป็นหลอกเงินคนเขาได้เยอะๆชีก็เลยอันดับแรกชีก็ไปที่สำนักงานทนายความก่อนซึ่งสำนักงานทนายความเนี้เป็นสำนักงานที่สามีของชีเนี่ยใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็ชีก็ไปคุยกับทนายความว่าเออเนี่ยเธอจ้าช่วยพาฉันไปบ้านของแอนดรูว์คาร์นกีหน่อยสิฉันไม่ได้จะติดต่อกับเขา คราวนี้ไอ้ทนายความเนี่ยก็เนื่องจากว่ารู้จักสาม,มีของชีเพราะสาม,มีของชีคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็ร่ํารวยมีชื่อเสียงก็คิดว่าเออเขาคงจะมีธุรปปะป่าปังกันเนาะก็เลยพายอีนางแคสซี่เนี่ยไปที่บ้านของแอนดรูคานากี้เลยซึ่งบ้านของแอนดรูคานากี้ที่นิวยอร์กเนี่ยก็เป็นแบบคารุหาดแล้วก็แบบใหญ่โตหรูหาาราอลังการมีคนใช้ไปแบบสิบสิบคนอะไรอย่างเงี้ยก็ ทนายความก็พานางแคทซี่ไปนางแคทซี่ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเพื่สุดฤทธิ์คือแบบเนื่องจากก็มีผลรวยแล้วไงใช่ไหมมีผัวเป็นหมอใช่ไหมชีก็ระดมแต่งเลยค่ะใส่เพชรใส่พลอยแต่งตัวเพชรนินจินดาถุงน่องถุงน่องแต่งตัวอย่างกับผู้ดีพอไปถึงบ้านปุ๊บทนายความก็บอกถึงบ้านท่านแอนดรูว์แคเนกี้แล้วนะครับคุณนายเชิญลงได้เลยครับ นางแคสซี่ก็ลงลงมาอย่างสง่างามคล้ายคลซินโดอเรลล่าเออออกมาจากรถฟักทองใช่ไหมแล้วก็จิกเท้าด้วยนี่พอลงมาปุ๊บชีก็ผุดหายเข้าไปในบ้านแอนดรูว์เคนกี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเออทนายความก็แบบโอ้โหเนี่ยชีต้องมีธุระสำคัญมากจริงๆเนาะเพราะว่าเข้าไปคุยกับท่านแอนดรูว์เคนกี้มหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยตั้งครึ่งชั่วโมง เออคือทนายความไม่รู้ความตลอดตอแหล,ลของชีไงเ,เพราะชีเล่นเปลี่ยนชื่อมาสี่ห้าครั้งใช่ไหมแล้วสมัยก่อนไม่มีเฟซไม่มีอินสตาแกรมแล้วใครจะไปรู้ล่ะเออดังนั้นเวลาชีเปลี่ยนชื่อมามันก็เหมือนคนใหม่เะนาะก็ไม่มีใครรู้เบื้องหลังของชีเท่าที่รู้ก็คือรู้ว่าเป็นเมียหมอที่ร่ำรวยอ่ะพอชีเข้าไปในบ้านปุ๊บหายไปครึ่งชั่วโมงชีก็เยื้องกลายออกมาพร้อมกับถือกระดาษขึ้นมาใบหนึ่งอ่า ระหว่างที่ชีถือกระดาษเดินไปเดินมาช้าๆอยู่ดีชีก็ทํากระดาษตกเจ้าค่ะกระดาษมันตกปุ๊บแล้วก็ต้องเข้าใจเนาะว่าผู้หญิงสมัยก่อนใส่กระโปรงสุม่มการที่จะก้มลงไปเก็บโกงโค้งลงไปเก็บมันก็ลําบากทนายความก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บแผ่นกระดาษนั้นให้คุณเองทนายความก็แบบโชคดเียเนาะก็แบบเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็เก็บกระดาษขึ้นมาแต่ระหว่างเก็บเนี่ยไม่ใช่เก็บสบู่นะก็เก็บไปปุ๊บ ก็ชำเลียงดูกระดาษด้วยไงเอออุ๊ยตายล้วแอนดูไคนากิให้เงินให้สัญญาให้สัญญาไอ้พันธบัตรเงินเนี่ยกับนางแคสซี่ทั้ง2ล้านโอ้โหแล้วคิดภาพดูสิในปี1,800กว่ากว่าเนี่ยเงิน2ล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะสัเท่าไหร่คือถ้าเกิด2ล้านดอลลาร์ตอนนี้ประมาณ60กว่าล้านใช่ไหมแต่เมื่อ100กว่าปี200กว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ2 0 0ล้านเอ ตายแล้วมันจะต้องมีอะไรมากมายแน่นอนเลยเนี่ยอยู่ดีมาให้เงินนึงแคสซี่ตั้ง200ล้านเออมาให้เงินคุณนายนะอันเรียกให้กิดอันน้การเรียงคุณนายเพราะตอนนั้นชีเป็นเมียหมอก็อิทนายด้วยความสูรู้เนาะแล้วก็ชอบก็ตัวเองเปทนายก็ต้องซักถามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคุณนายครับคุณนายทําไมท่านเนี่ยถึงให้เงินคุณนายตั้งแบบ2ล้าน US ดอลลาร์ล่ะครับคุณนายก็แบบเธอจริงๆอะ่ะฉันน่ะ ไม่อยากจะบอกใครเลยนะเธอฟังแล้วเธอเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยเป็นโค้รลับจริงๆแล้วอะฉันเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยของแอนดรูว์คนากีเป็นลูกนอกสมรสอย่างนั้นเถอะอืมแล้วพ่อฉันนะ่ะเขาก็รู้ไงว่าฉันเป็นลูกนอกสมรสเขาก็สงสารฉันในวันเวลาฉันต้องการจะใช้เงินหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็มาขอพ่อฉันนี่แหละจ้า แล้จริงๆนะขอบอกพ่อฉันสัญญาไปด้วยนะว่าถ้าเกิดพ่อฉันตายไปเขาจะให้ฉัน400ล้านแล้วเนี่ยอ,อีไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาให้เงินฉันนะอีสองล้านเนี่ยมันน้ําจิ้มจริงๆแล้วเขาว่าให้เงินฉันมา7ล้านมาแล้วล่วงหนะ้าฉันได้เก็บไว้ในเซฟรู้ไหมเธอแต่ฟังแล้วเหยียบไปเลยนะเหยียบไว้เลย,ลเหย,ย,เลยแหมเวลาบอกโค้รลับว่าเหยียบไ้เลยเหยียบไปเลยเนี่ยเวลาเราเม้ากับเพื่อนใช่ไหมนี่เธอเธอฉันเกิดเรื่องนี้เ,เหยียบเลยนะ เหยียบค่ะเหยียบค่ะเหียบบอกคนอื่นเลยค่ะเอออีทนายก็ต้อง บอกสิคะใครจะไปเก็บไหวได้เรื่องราวแบบนเน่าอย่างเงี้ยเรื่องแบบพวกมีมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยลูนกน้องสมรดมันเรื่องเน่าใช่ไหมคนก็ชอบพูดไงก็พูดเข้าไปเลยค่ะพอกลับไปที่โอไฮโอนะคะก็บอกทุกคนเลยค่ะแหมปากต่อปากเนาะมันก็แพร่กระจายพวกบรรดาเศรษฐีนีไฮโซไซตี้ในโอไฮโอเนี่ยก็รู้ตายละอีเนี่ยเป็นลูกนอกสมรดของแอนดรูว์คานากิมหาเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านตายแล้วเราต้อง ต้อนรับขับสู้เขาอย่างดีสิเออดังนั้นเวลานางคุณนายแคซี่เนี่ยไปไหนใช่ไหมทุกคนก็ต้อนรับชีอย่างดีเวลาชีเดินเข้าธนาคารแล้วบอกธนาคารว่าเออผเอินว่าขี้เกียจไปเอาเงินในะคารในเซฟขอกู้ตัวนี้หละกัารเพ่อจะซื้อชาแนลธนาคารก็รีบให้กู้เลยเพราะแบบโอ้ยชีอะเครดิตดีไงเป็นเมียหมอไม่พอนะยังเป็นลูกนอกสำรสของมหาหลังจากที่ชีให้นางทนายความเนี่ยน,นะไปปล่อยข่าวไงว่าชีเนี่ย อุ้ยเป็นลูกสาวนอกสมรสของมหาเศรษฐีใช่ไหมชีก็กลับมาที่เมืองคริปแลนด์เลยค่ะคราวนี้นอกจากว่าชีเนี่ยจะช้อปปิ้งแหลกแล้วซื้อเพชรนินจินดาใส่หีบหอเครื่องประดับมีถาดไข่มุกถาดเพชรถาดพลอยอุ้ยราคาเป็นแสนดอนก็ไม่ตามเนี่ยนะชีอ่ะก็สั่งซื้อเปียโน,โนพร้อมกันเลย8ตัวแล้วยังแจกจ่ายแต่ละตัวให้บรรดาเพื่อนเศรษฐีของชีอีกอ่าครานี้เราก็ ใครที่แบบคิดว่าชีเนี่ยไม่มีปูมหลังเป็นโนบอดี้ก็ต้องยอมสยบให้กับชีเลยเพราะชีถือว่ารวยจริงมีจริงอะไรจริงอ่ะแต่ว่าเออใช้เงินเยอะขนาดนี้ถามว่าอีหมอที่เป็นสตีของชีเนี่ยมีเงินจ่ายหรออีหมอก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันไงเพราะว่าเมียนเนี่ยใช้เงินโคตรจะเยอะเลยแบบสุดๆก็เลยบอกกับชีว่านี่นี่นเธอฉันไม่มีเงิน จะให้เธอเป็นรถแลกแจกแถมแล้วนะนี่ไม่ใช่แบบแจกทองกับมามา่มานะถึงจะแบบโอ้โหให้ย่งกับปิตันอิชิตันมันไม่ใช่อีแคซี่ก็แบบอุ๊ผัวไม่มีตังแล้วไงเพราะตัวเองใช้จ่ายสุดฤทธิ์แล้วไงทำไงดีวะเนี่ยปิ้งขึ้นมาอีกดีละเราจะใช้ความที่ว่าเราเนี่ยมีตั๋วสัญญาเงินของของเคนากี้ที่มีสองล้านนะั้นนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยดีกว่าเออ ชีก็เดินเข้าไปธนาคารเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันน่าจะมาขอกู้เงินสักหน่อยนะแล้วก็เนี่ยคือตั๋วสัญญาใช้เงินของพ่อฉันเออก็เอาเงินให้ฉันหน่อยลวกันอีพวกในธนาคารได้ยินข่าวลือมาตั้งนานแล้วไงพออีนี่มาขอกู้เงินพร้อมกับมีตั๋วสัญญาใช้เงินลายเซ็นของมิสเตอร์เคเนกี้แอนดูเคนกี้ปุ๊บอุย้ยก็รีบเลยค่ะเอาเงินให้ชีเลยค่ะแล้วก็คิดดอกแพงๆออชีก็ทำอย่างเนี้ย หลายหลายธนาคารก็คือธนาคารแรกก็ขอกู้ธนาคารที่สองก็ไปขอกู้ธนาคารที่สามก็ไปขอกู้ก็จะงงว่าเอาแล้วธนาคารแรกชีไม่มีเงินไปใช้จะทํายังไงหรออุ้ยง่ายค่ะก็คือชีไปกู้ธนาคารแรกใช่ไหมธนาคารแรกให้เงินมาสมมติหนึ่งร้อยแล้วคิดดอกห้าบาทชีไปกู้ธนาคารสองฉีก็เอาเงินกู้ธนาคารสองเนี่ยมาเป็นดอกธนาคารแรกใช่ไหมพออาไปกู้ธนาคารสองบ้างชีก็ มีดอกชีก็ไปกู้ธนาคาร3แล้วเอาเงินธนาคาร3มาจ่ายดอกของธนาคารแรกและธนาคารที่2ชีก็ทําอย่างนี้แหละครับเป็นหางว่าวเออคนก็คิดว่าเออแล้วอินังเคซี่เนี่ยนาคุณนายคนนี้มันมีความสามารถมากหรอถึงสามารถที่จะหลอกให้บรรดาพวกแบบแบงก์ต่างๆที่อยู่ในคลิปแลนเนี่ยให้เงินชีได้ง่าย,ายๆก็คืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถแต่งเรื่องตอแหลได้ขนาดเนี้คือมันอาจจะแบบ ตอแหลคนอื่นไม่พอไงมันต่อแหลตัวเองด้วยไงจนคิดไปว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนะ้ะมัน,ม,นโมโนจนคิดว่าเป็นจริงไงแล้วเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยคนมันกนจะเชื่อก็ได้ไงแล้วสองก็คือว่าชีแบบมี power มี power ยังไงคือใช้ใจ่ายสุดฤทธ์แต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าใครเห็นรถชีบ้านชีสร้อยเพชรชีมันก็ถือเป็นเครดิตอย่างหนึ่งนะเนาะคนอื่นเขาก็เลยเชื่อไงเออแล้วเวลามีใครมีวันกงวันเกิดอย่างเงี้ชยชีก็ให้ของขวัญวันเกิดเขาอย่างงามใครหล่าจะไม่เชื่อว่าเฉียม ม่รวยจริงเขาก็ต้องคิดว่าชีรวยจริงซึ่งชีก็ทําอย่างเงี้ยยืมเงินเข้าไปทั่วกู้เงินเข้าไปทั่วเป็นเวลายาวนานเกือบถึงแปดปีอะเออที่ชีทําอย่างเงี้ยเออแล้วก็ธนาคารที่เป็นเหยื่อของชีนะโอ้โหมีเยอะมากเลยแต่ที่โดนหนักๆจนถึงต้องล้มละลายเลยนะก็คือ Citizen National Bank เพราะว่าธนาคาร Citizen เนี่ยให้เงินกู้ชีถึงแบบเกือบสามแสนกวาเหรียนะ่ะเออ แล้วแบบเอาเงินมาคืนมาไม่ได้างเงี้ยธนาคารต้องขอหล้มละลายเลยล่ะเออท่านจะไม่พอยืมเงินชาวบ้านเขาไปทั่วคราวนี้ชีก็มาแบบว่าเออตอนนี้ฉันเป็นมหาเศรษฐีเนาะฉันก็ต้องแบบใจบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เขารวยเนี่ยเขาชอบบริจาคก,กันเยอะๆดังน,นั้นเวลาชีบ,บริจาคเนี่ยชีก็จะใจปั้มมากโดยบริจาคที่แบบมากๆเลยเออทีก็บริจาคเงินให้วัด แล้วพอไปบริจาคเงินมากๆเนี่ยให้วัดใช่ไหมหรือแบบสถานที่ดังๆต่าง,งๆเนี่ยมันก็จะเกิดคอนเน็ t ชันไงเพราะแบบอุ๊ยคนนี้บริจาคตั้งเยอะขนาดนี้ก็แนะนําให้รู้จักกับคนนี้ไปรับเรียกว่าไปรับโลกของคนนั้นก็รู้จักสร้างคอนเน็ t ชันขึ้นมาเยอะๆกับเราเศรษฐีเพื่อชี้ได้ต่อเหลเข้าไปอีกเหยื่อ Year คนต่อไปไอเหยื่อส่วนใหญ่เป็นธนาคารใช่ไหมเหยื่อคนต่อไปเนี่ยก็เป็นนายธนาคารเหมือนกันในบอสตัน เออซึ่งในธนาคารคนนี้เขาชอบปล่อยกู้ในวงการอุตสาหกรรม,มนั่นแค่ที่นี่ก็ไม่รู้จะมีลล้นกี่แฉกเนาะอาจจะมี18แฉกก็ได้หรือว่ามี17มงกุฎไงคืออยู่บ้านเนี่ยมี17มงกุฎขัดไว้แล้วบนหัวเนี่ยใส่อีกหนึ่งมงกุฎลงเป็น18อะไรอย่างเงี้ยชีก็ไปที่ธน,นาคารคนนี้เลยคะ่ะแล้วก็แบบไปเกีย้ยก่อมอ่ะเกีย้ยก่อย่างไงก็ไม่รู้อ่ะธน,นาคารคนนี้ก็ให้ชีกู้ไป8 0 0หมื่นเหรียญ จะไม่พอระหว่างนั้นน่ะก็ให้กู้อีกไปเรื่อยๆระหว่าง25,000เหรียญไปจนถึงแสนกว่าเหรียญก็ให้ฉีกกู้ไปอีกส่วนคุณนายแคสซี่เนี่ยก็รับเงินกู้มนันตตาเฉยเนาะเฉยๆแล้วก็เขียนตัวสัญญาว่าจะจ่ายเงินคืนเขาให้ไปให้ไปเลย200,000เออคือใจปั้มมากเลยเงินกู้มาไม่ถึงแสนห้าด้วยซ้ำเนาะ แต่เขียนสัญญาเลยว่าฉันจะให้เงินเธอคืนเกือบสองแสนรวมค่าดงขดดอกอะไรอย่างเงี้ยในธนาคารก็แบบอูยตาลุกเนี่ยแบบโอ้โหตายละนี่มาหาเศรษฐีมาให้เงินเยอะอย่างนี้ยีบรีบยิ้มรับเลยรีบให้เงินเลยแอลซี่เล่นยืมเงินชาวบ้านเขาด่อย่างเงี้ยชีก็เอาเงินไปปนเปอร์ตัวเองสุดฤทธิ์แคคือมีเรื่องบอกประมาณว่าชีเนี่ยซื้อสร้อยคอเพชรเป็นว่าเล่นซื้อเสื้อผ้าที่สามารถ ใส่เข้าไปในตู้30ตู้หรือแม้แต่ว่าพวกทองหยองอะไรเงี้ยมีเต็มตัวเป็นบรรดาเลยล่ะแต่ว่าความที่ตอนแหลของชีเนี่ยมันก็ปิดไม่มิดไงเพราะว่าไปกู้เงินที่แบงก์หนึ่ง 1, แบงก์สองแบงก์สามแบงก์สี่คือเมืองหนึ่งมันจะมีกี่แบงก์แล้วธนาคารมันก็ต้องคุยกันเองใช่ไหมคุยกันไปคุยกันมาเอ๊ะคุณนายแคซี่ยืมเงินผมอ้าวแล้วคุณล่ะเธอก็ยืมเงินผมเหมือนกันแล้วคุณล่ะเขาก็ยืมเงินผมเหมือนกัน โอ้ยตายละแต่และคนก็รู้หมดเลยว่าเนี่ยคุณนายแคซี่เนี่ยยืมเงินทุกคนเลยแล้วถ้าเกิดมันเป็นเศรษฐีตัวจริงอะทำไมมันต้องยืมเงินเยอะขนาดนี้ล่ะเออธนาคารก็เลยโทรไปหาแคซี่เลยแล้วบอกว่าคุณนายครับคุณนายเงินที่คุณนายยืมผมเนี่ยผมขอตังคืนนะครับเพราะว่าทางแบง์ต้องใช้เงินแคซี่ก็ประมาณว่าเออขอโทษนะคะดิฉันเนี่ยยังไม่มีเงินจ่ายหรอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อริชมตายไม่ไหร่เนี่ย คุณแอนดรูว์แคเนกีเนีมหาเศรษฐีหมื่นล้านตายเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะยกมรดกให้กับดิฉันดังนั้นคุณรอไปก่อนได้ไหมคะมันก็มีบางคนที่เชื่อแต่บางคนมันก็ไม่เชื่อก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไอ้ฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันไปไอ้พวกที่จะสืบหาความจริงก็สืบหากันไปใช่ไหมนายธนาคารบางส่วนก็ไปหาแอนดรูว์แคเนกีเลยบอกว่าท่านครับท่านคือว่าคุณนายแคซี่บอกว่าจริงๆกรดากปากเนาะเพราะว่า พูดเรื่องลูกเบนนอยอะไรเงี้ยก็ด่าปากแต่ว่าคุณนายแคซี่ที่อยู่ไฮโอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกน้องสมรสของท่านนะครับแอนดูแคเนกีก็แบบอะไรขล่มเยอะอุทานเกาหลีเลยไม่ ain, มีนะนไม่มีลูกน้องสมรสและฉันน่ะก็ไม่ได้เซ็นเช็คให้กับใครด้วยสองลงสองนะอะไรฉันไม่รู้จักโนสนโนแคร์เออธน,นาคารก็อึ้งกิมกี่เลยโอ้ไม่กอดอะไรกันเนี่ย คนที่เราคิดว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่ความจริงแล้วเธอเป็นโ o บอดี้นั่นเองถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ธนาคารก็เลยฟ้องศาลเลยค่ะ,ะซึ่งคำนวณดูแล้วเงินที่ชียืมไปเนี่ยประมาณ1 0 2ถึงล้านดอลลาร์ก็ประมาณหลายพันล้านบาทในค่าเงินสมัยนี้ แคซี่ก็หลังจากรู้ตัวแล้วไงว่ามีคนเขาฟ้องเนาะแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วชีเป็นท่านหญิงกัมมลอเป็นคุณนายกัมมลอชีก็หนีเลยค่ะชีก็หนีไปนิวยอร์กเลยค่ะตอนแรกเป็นปคุณนายที่โอไฮโอใช่ไหมชีก็หนีไปนิวยอร์กเลยค่ะแต่ว่าตำรวจนะเนาะเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ใครๆก็ต้องจับได้ก็ไปจับชีมาเลยที่ apartment. อาพราร์ตเมนต์พอค้นตัวชีเกิดขึ้นเนี่ยรอบๆตัวชีเนี่ยชีดองเงินไปอีกแสนดอลลาร์คือ มันจะมีเข็มขัดใช่ไหมของผู้หญิงนะจะมีเข็มขัดในเข็มขัดชี้ก็ซุกเงินอีก100 0 0แดอลลาร์เลยมีคนจะถามว่าอา้าวคุณนายแคซี่เนี่ยเป็นสิมงกุฎอย่างเงี้ยแล้วสามีหมอละคะสามีหมอทําอะไรสามีหมอระหว่างที่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยก็พาลูกสาวคนโตไปทัวยุโรปเลยจ้าคือสบัดบ๊อบเลยสบัดบ๊อบเลยไปเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปเนี่ยก็ขอหย่าด้วยเออประมาณแบบ ฉันไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอวิเคราะห์นิดนึงเนาะคือว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นสามีใช่ไหมแล้วเห็นภรรยาใช้เงินเยอะขนาดเนี้ยแล้วก็รู้อยู่แล้วนะว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้เอาเงินของตัวเองมาใช้เพราะมันเยอะที่ตัวเองกว่าจะมีไงคนเป็นสามีมันก็ต้องรู้หน่อยสิว่าภรรยาเนี่ยเอาเงินมาจากไหนแล้วทำไมไม่หยุดเธอหรือว่าตัวสามีก็ใช้ด้วย อันนี้ถ้าเกิดสาม,มีใช้ด้วยแล้วหนีเนี่ยไม่น่ารักเลยนะครับเออหน้าตีก้นนะสาม,มีไม่น่ารักเลยไม่ยอมอยู่ช่วยเหลือกันแต่อะไรก็ตามสาม,มีสะบัดบ๊อบไปแล้วใช่ไหมแคซี่ก็ต้องไปขึ้นศาลร,ระหว่างไปขึ้นศาลเนี่ยคุณมาสตีแอนดูคานาก้ก็อ,อยากจะมาดูหนังหน้าไงเพราะว่าอ่ะมาบอกว่าเป็นลูกสาวเขา,าเอะเนาะจะขึ้นศาลแล้วก็ต้องไปดูหน่อยสิให้มันรู้ไปเลยว่าไผเป็นไผเป็นลูกจริงหรือเปล่าคือมันก็ไม่จริงอยู่แล้วมันมันลูก ปลอมแต่ว่าก็อยากดูหนังหน้าพอไปถึงปุ๊บก็ไปเผชิญหน้ากันก็ตอนนั้นก็เสียดายนะไม่มี Facebook Live ก็อาจจะไม่มีหมดดราม่าให้ดูแต่ว่าก็ยังไงก็ตามสาลก็ตัดสินว่าคุณนายเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนให้กับเจ้านี้เออเอาเงินคืนไปเลยแล้วจะมีเงินคืน,นยังไงล่ะพอทุกอย่างชีก็ถลุงไปหมดแล้วชีก็เลยต้องไปอยู่ในคุกไปอยู่สังเตเลยแล้วชีก็เสียชีวิตในวัย50 ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทอกับตั t o ทาเลยในสมัยปี1800กว่าเพราะใครละ่ะจะตอแหลได้เก่งขนาดนี้คือเมืองเราปัจจุบันนี้มันก็มีคนตอนแหลได้เยอะอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้สร้างสตอรีร่าจากหญิงสาวที่แบบ nobody อ่ะไม่มีอะไรเลยอยู่ที่นิวยอร์กเฮ้ยขโทษพูดผิดอยู่ที่แคนาดาแล้วก็จับพัดจับผูมาที่เมืองโอไฮโอพอมาอยู่โอไฮโอก็ไปหลอกคนนู้นหลอกคนนี้จนแบบ สามารถขึ้นสู่แบบจุดสูงสุดอะที่สามารถยืมเงินคนเป็นสิบล้านเป็นพันพันล้านได้แล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างราชินีอะ่ะก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่แบบทอก็เดือดทา้าแล้วก็เป็นเคสที่ลืมไม่ลงก็แล้วกาันคุณผู้อ่านฟังแล้วคุณ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 ผู้ฟังคิดว่ายัางไงคิดว่าแบบว่าเคซี่เนี่ยมันมันม,นมนโนไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันแบบมันโรคเป็นโรคจิตหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสมมติจริงๆอคิดว่ายังไงก็ช่วยบอกกันหน่อยละกันเออเขียนไว้ในคอมเมนต์เนี่ยแหละโอเคนะ เดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องเมาเมาเอ้ยไม่ใช่เมาสิเรื่องมันมันมาต่อจะพูดเรื่องของพวกเราพูดเรื่องคุณนายกำมารอไปแล้วใช่ไหมต่อไปเรมาลวกมาเรื่องพวกท่านหญิงกำมารอดีกว่าพวกที่เป็นเจ้าแต่ปอมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าันแต่ปลอม่าเป็นเจ้ามาดูกันว่าเป็นยังไงเอาละวันนี้ก็จบก่อนบายบายสวัสดีสวีดัส